เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งนึงกับช่องปันซ่าฮันนี่นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่ากับ Plants vs Zombie 2นั่นเองโหมด Adventure ธรรมดานะครับผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีโหมด Battle Set อันนี้อยู่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันแต่ตอนนี้ขอยาวๆกับ Adventure ก่อนเลยเพราะว่าเราต้องทำการปลดล็อกต้นไม้ใหม่ๆปลดล็อกด่านใหม่ๆปลดล็อกแท็กติกใหม่ๆถือว่าคราวก่อนเราจะค้างกันอยู่ที่ด่าน20ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวผมจะขออินฟอร์มสักนิดหนึ่งนะครับในเนื่องจากว่าคลิปก่อนเนี่ยมันใช้เวลาตั้งนานครับผมเพิ่งสังเกตเพราะฉะนั้นผมอาจจะขอลดจาก5ด่านเหลือประมาณ3ด่านต่อคลิปนะครับแต่จะพยายามจัดให้เต็มครับอันนี้เป็นโหมดอะไรเนี่ยบังคับเราเหรอและดูจะใช่นะครับเราต้องเล่นต้นไม้ตามที่มันกำหนดครับผมไม่กลัวครับ จะไหวไหมเนี่ยแช่แข็งมันก่อนเล่นแช่แข็งช่วยเหลือให้ไวๆให้ไวๆอ่ะสองต้นนะกำลังดีเดี๋ยวต้องเริ่มสร้างตัวป้องกันได้ละผมขอเป็นเจ้าตัวข้าวโพดแล้วกันโอเคครับข้าวโพดมันถูกแล้วก็ไม่ได้แย่ด้วย ทานตะวันต้นนี้นี่มันเปรียบเสมือนกับ2ไงมันก็ยังคุ้มอยู่แต่ว่าตัวที่เก่งจริงๆที่ผมอยากเล่นนะไม่ใช่เจ้าไอ้ข้าวโพดผมอยากเล่นเจ้าเมลอนมากๆเลยหรือว่าแตงโมนั่นเองแต่ว่าข้าวโพดไปก่อนข้าวโพดแรกๆมันยังพอได้นะครับเนื่องจากมันมีความสามารถในการทำให้ศัตรูช้าลงนั่นเป็นข้อดีครับเดี๋ยวผมต้องเก็บตังค์ซื้อเดี๋ยวออกมาเร็วๆออกมาเร็วๆไม่เป็นไรผมเชื่อมั่นว่าไหวแชร์ด้วยเพื่อความแบบโอเคเพื่อความชัวร์โอเคเริ่มสร้างได้แล้วสร้างไว้ตรงนี้ตัวเต็มหัวเอาเงินครับจะไปไหนโอเคนี่เริ่มแล้วเริ่มโหดแล้วครับง่ายๆคือเรามีเงินซื้อเจ้าเมลอนรัวๆนะเนี่ยเสร็จแล้วแน่โอเคใช้ได้มาแล้วเวฟสุดท้ายโดนแช่แข็งโอเคยิงด้วยเนี่ยรู้เรื่องตุบ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 เละโอเคเรียบร้อยครับได้อัปเกรดจริงๆอ่ะไอตัวเมลอนเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดในเกมเลยนะมันแรงจริงจังแรงแบบจริงจังเลยสตาร์ทวิดเอ็กซ์ตร้าซันอินเดอะแบงค์เริ่มมามีเงินเพิ่มขึ้น25ครับว้าวไปดูที่เซนการ์เด้นเราดีกว่าเนื่องจากว่าเราได้ทุกอันจะใช้ดีไหมเรายังไม่เจอด่านที่ลำบากเนอะแต่ว่าจะใช้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวคิดก่อนเอางี้เราไปดูก่อนว่าศัตรูมันเป็นด่านที่ลำบากมากไหมถ้าลำบากมากเราจะใช้ตัวช่วยครับเราจะใช้การบูสต์แต่ถ้าลำบากไม่มากก็ไม่จำเป็นเก็บไว้ก่อนดูก่อนว่าคอนดิชันของด่านนี้ให้ทำอะไรอะห้ามสร้างมากกว่า15และก็ให้อยู่รอดโดยที่ไม่เหยียบข้างหลังศัตรูค่อนข้างจัดเต็มครับกล
ับเข้าเซนการ์เด้นแล้วก็หยิบอะไรมาดีด่านนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวน้ำแข็งซันฟลาวเวอร์เป็นอะไรที่แบบว่าเก่งเกินไปอ่ะคิดก่อนนะจริงๆแล้วแคบเบจนี่ท่านจะเก่งมากใช้ครับนี่เอามาใช้พึ่งครับนี่ให้มันโอเคผมลองสู้ด้วยแคบเบจอย่างเดียวแล้วกันโอเคเรามาต้องซันฟลาวเวอร์แน่ๆแล้วก็มีเนี่ยเก่งแคบเบจที่เราอัปเกรดมาครับเอานี่แน่นอนตัวนี้เอาไว้ทำลายเจ้าตัวที่มันมีผนังแล้วสุดท้ายเอาเป็นฟรีซไหมต้นเกมจะได้แบบเร็วๆจะได้แบบโกงๆหน่อยโอเคลุยวางทานตะวันครับวางได้แค่15ต้นเท่านั้นเพราะงั้นต้องคิดให้ดีๆโอ้ยเริ่มมาเรามีเงิน25เพิ่มขึ้นดีมาเลยเจ้าของดีมาเลยตัวที่2 7ต้นโอเคเรื่อยๆเรื่อยๆ5 4ว่าได้นะต้องบนต้องโดนตัวเราต้องโดนพวกเราแช่แข็งด้วยโอเคครับตอนนี้วางได้2ต้น โพเก่งตรงกลางต้องใช้ตัวนี้แน่ๆอุ๊ยมันไม่ได้เต็มก็จะคิดว่าผมไม่ช่วยต้นทานตะวันข้างล่างครับเพราะเดี๋ยวสักพักผมก็ต้องขายมันทิ้งครับเพราะมันเต็ม ชิมนี่เก่งนะมี2เวฟงั้นต้องสู้ต่อไปห ุดออกข้างใหม่โพแรงจริงๆอ่ะชอบจริงๆเลยชอบมากว่ายังไม่ต้องใช้ท่าพิเศษนะท่าพิเศษของผมคือรีบายพวกนี้ครับ100บาทถึงความคุ้มค่าอ้าวข้างล่างแย่ตอนแรกนึกว่าไหว เยอะยาข้างบนนะนี่โอเคได้ยศได้นะผมว่าชนะแหละไม่น่ามีปัญหาโดนนี่ซะโอเคขาดเหลือเกินไงยิงด้วยเจ้านี่เอาโอเคเราใช้วิธีการดีนะที่เราใช้บูทนะถ้าไม่เราไม่ใช้บูทนี่อาจจะลำบากนิดนึง
เนื่องจากว่าโดนจำกัดด้วยจำนวนต้นที่ไม่สามารถใช้ได้ตามสนามไงถูกจำกัดแค่15ตัวนี่เป็นอะไรที่แบบทรมานใจผมมากเลยแต่เจ้าบูทแคปเบทนี่มันใช้ได้ครับทีนี้ผมมีการใช้บูทได้เพียบเลยแต่ตัวที่ผมรู้สึกว่าเจ๋งที่สุดน่าจะเป็นทานตะวันผมสร้างบ่อยอยู่แล้วไง next level เลยครับโฆษณาเลยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าด่านนี้ยากหรือเปล่าเราค่อยดูว่าเราใช้อุ้ยมีไอ้ยักษ์มาว้าวมีไอ้ยักษ์มาไม่มีเจ้าตัว ไม่มีเจ้าตัวนั้นอ่ะไม่มีเจ้าตัวที่ต้องใช้น้ำแข็งอุ้ยไอ้ยักษ์มาอย่างนี้นี่ ไม่ธรรมดาซะแล้วคิดก่อนนะทานตะวันแล้วกันนะใช้ของดีครับในด่านนี้ต้องลองลุยดูอ้าวมีตัวไฟด้วยนี่ขออีกทีโทษทีผมไม่รู้ว่ามันมีตัวคบเพลิงถ้ามีคบเพลิงเหมาะมากครับที่จะใช้เจ้าน้ำแข็งเพราะลงปุ๊บมันแช่ทั้งหน้าจอเลยมันเก่งมากต้องใช้แน่ๆ2ตัวนี้3ตัวนี้ตัวนี้ผมว่ากินหลุมไม่จำเป็นนะกินหลุมไม่จำเป็นเดี๋ยวผมเอาตัวของเราเนี่ยแหละค่อยๆยิงเอาก็ได้ถ้ากินหลุมไม่ใช้ใช้อะไรแคปเบทเหรอ นี่เหรอนี่เอาอ่ะเดี๋ยวมันไม่มีที่วางเอาก็ได้ได้อยู่ได้อยู่โหเงินเราต้องสกายไฮแน่ๆเริ่มนี่ดีรวยอย่างนี้เล่นนะคือมันเป็นของดีจริงๆอ่ะดูเงินสิกดรัวกันนะรวยมากครับสร้างไว้เลยผมต้องสร้างไอ้เจ้ามุมแมลงนี่ให้เต็มที่เลยครับซอมบี้ครับอย่าโผล่ไปที่ทางที่ผมวางเจ้ามุมแมลงไว้แล้วนะดีมากสุดยอดสบายเลยแหละบอกแล้วไอ้บูธที่ดีที่สุดอ่ะคือทานตะวันนี่แหละดูดิดูความโหดของมันสิครับดูมันการให้เงินของมันเนาะโอ้โหรวยจริงๆดูแล้วดูตัวนี้นะเอ้ยไม่เอาไม่ต้องใช้หรอกวายวางผิดใช้เถอะนี่แช่ทั้งบอร์ดวิแช่นานด้วยนะแล้วยังไม่พอนะครับหลังจากที่แช่ไปแล้วมันจะยังอยู่ในสนามด้วยหลังจากแช่ไปแล้วมันจะยังอยู่ในสนามครับคือมันไม่ได้หายไปดิ้ง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 สุดยอดสมาธิต้องอยู่ที่เกมก่อนเยอะแยะซื้อเพราะแบบกำลังซื้ออะไรเยอะๆแล้วแบบสมองผมเริ่มตามไม่ค่อยทันครับต้องแบบมีสมาธินิดนึง
ได้อยู่หมายถึงว่าตัวผมอะยังเข้าใจอยู่ว่าต้องเล่นยังไงเรียนให้ทุกคนทราบครับว่าการโจมตีของเรานี่มันช่างหนักน่าดูนะดูสิโหดมากเลยอ่ะคือการป้องกันของเรานี่รุนแรงเปิดโอเคลุ่มยิงอุ้ยแป๊บเดียวทีเดียวตายสุดยอดมันง่ายขึ้นเยอะมากเลยครับหลังจากที่เรามีการใช้บูทเนอะด่านนี้ดูไม่มีปัญหาเลยอ่ะนี่คือรางวัลเหรอเหรียญหนึ่งอันจะตลกไปถึงไหนครับด่านยากขนาดนี้ให้รางวัลคือเหรียญเงิน1เหรียญถามจริงโอเคเอ๊ใช้บูทแล้วมันอะไรเนี่ย Plan Your Defense โอ้ด่านนี้เป็นด่านที่เขาจะจัดมาให้เรา หรือเปล่าหรือว่ามีเงินจำกัดโอเคมีเงินจำกัดโอ้ยด่านนี้ถ้าแบบมีเงินจำกัดจะอีกรูปแบบนึงเดี๋ยวผมขอเข้าเซนก่อนนะวางต้นไม้แล้วก็คิดว่าจะเอาอะไรมาใช้แต่ไม่น่ามีหรอกแคปเบดเนี่ยแล้วก็ตัวเงินนี่ผมจะค่อนข้างชอบเป็นพิเศษเพราะมันอยู่กับเราไปตลอดไงปกติมันจะมีผึ้งไม่ใช่หรอครับแต่ผึ้งไม่มาไม่เป็นไร มีเงินอยู่ผมเห็นอยู่ 2,250 ที่ผมรู้สึกว่าจำเป็นนะคือเจ้านี่เพราะว่าจะเอามาแช่แข็งไอ้เจ้าตัวนั้นนั่นแหละเจ้าตัวโกงลำบากแล้วเนี่ย 2,250 เหมือนยังไงตัวนี้ก็จำเป็นเนาะไม่รู้แฮะในใจผมคิดไว้ประมาณเนี้ย ถ้าพลาดยังไงก็โอเคคิดก่อนเรามีเงิน 2,250ที่ผมคิดไว้ในใจนะยังไงพวกนี้ก็ควรมีอย่างน้อยก็ควรเลนนี้เนี่ยแหละเพราะว่าจะได้ช่วยทำลายเจ้าหลุม ถ้าเราเล่นแบบโง่ๆล่ะวาง2ชั้นอย่างนี้เหรอจะดีไหมน้อขาดอีก500ขาดอีก500เราเก็บเอาไว้ฉุกเฉินส่วนตัวผมอะยังไงก็ต้องเก็บเอาไว้เล่นเจ้าแคปเบ็ดส่วนในตอนสุดท้ายลองลุย แค่นี้แหละช่วยกันทำลายหลุมมันร้ายจริงๆเลยมาถึงมันเอาตัวโหดมาด้วยเลยนะอย่างมันมาในทางที่แบบเข้าใจใช่ไหมมันมาในทางที่มีหลุมอะ ผมน่าจะฟรีซตัวล่างแล้วก็ใช้ระเบิดกับไอตัวกลางมากกว่าแต่ผมว่าน่าจะพออยู่นะนี่คือแบบนี่ใจแข็งมากเลยนะเนี่ยผมอะอย่าให้มันฆ่าได้ไหมแต่ต้นเดียวโอเคเกือบไปข้างล่างรู้สึกจะเป็นปัญหาฮะทำไงดีไม่ใช่แค่ข้างล่างนะทุกทางเลยครับต้องใช้อ่ะ
ไม่แคบเบทเราโอ้ผมอาจจะแพ้ก็ได้ตอนนี้ผมไม่ได้เล่นอะไรจะทำไงถึงจะชนะไอ้เจ้าพวกนี้ได้อ่ะผมพอรู้วิธีแหละต้องใช้บูทเลือโอเคไม่ผ่านเอาใหม่ผมรู้เราไม่ผ่านไอ้เจ้านี่ไม่พอต้องใช้อะไรที่ถูกกว่านี้และได้ผลดีกว่านี้ไม่ผ่าน ตัวนี้มันช้าไปเพราะว่าตัวที่โหดอ่ะมันคือไอ้เจ้าตัวหลุมฟาโรไงควรจะมีอย่างน้อยควรจะมีไอ้นี่ตัวหมัดก็เวิร์กนะนี่กลับไปเลยตัวหมัดก็เวิร์กนะถ้าวางแบบดีๆอ่ะผมว่าอย่างนี้น่าจะเวิร์กกว่าไม่แคบเบ็ดดีจริงแต่ผมว่ายังไงนี่ก็จำเป็นลองขอใหม่อีกทีเอ๊ะหลุมเท่าเดิมโอเคอันนี้ต้องอยู่ข้างหลังอยู่แล้วต่อไปเปลี่ยนเป็นครับแคบเบทไว้ตรงกลางไหมแรงหน่อยไงแล้วก็ต่อด้วยนี่จริงๆต้องมีอีก2เลนนะจะเสียไปอีก150ก็จะเหลือเงินกี่ร้อยไม่รู้อ่ะแล้วก็จะวางอันนี้ไว้ในแต่ละเลนมัน150ใช่ไหมไม่พอแฮะแต่ถ้าเปลี่ยนตัวหลังเป็นอย่างอื่นนี่คำนวณก่อนนะมันได้เงินคืน 100% ครับตอนนี้เพราะเรายังเป็นมาเสมือนกับว่าเรายังไม่ได้เล่นนั่นเองถ้าทำอย่างนี้ล่ะเราก็จะมีเงินอีก300เพิ่มอีก350เหลือ250ด้วยซ้ำอีก250เราก็เอาไว้สร้างระเบิดละต้องลองอ่ะ ต้องลองอย่างนี้ไปก่อนอลุยเลยเวลามันเจอศัตรูปุ๊บมันจะโยนใส่หลุมเลยไงเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาแต่มีข้อเสียตรงที่ว่าของเรามันไม่ตีกระจุยมันไม่ตีกระจายแล้วอ่ะโดนไหมโดนโอเคตัวกลางไม่มีปัญหาจริงอยู่เรามีเจ้าตัวโอ้ยนี่แหละปัญหาผมดูก่อนว่าไหวเปล่ากับเลนบนไม่งั้นผมจะเปลี่ยนแผนโอเคต้องใช้นะโอเคตัวปัญหาคือตัวไฟ ใช่ไหมกับเลนล่างตัวไฟตายไหมผมดูก่อนถ้าชัวร์ว่ามันตายผมจะไม่ใช้อะไรโอ้ยไม่ทันวิเดียวเองเสียใจแบบมากๆเลยต่อยมันไหวนะต้องไหวนะอิโปโอเคอิโปเก่งมากโอเคอิโปเก่งมากต่อยมันถังนี่มันเก่งจริงๆอ่ะมันอึดจริงๆอ่ะฮะโอ้โหตายด้วยฮะทำไมผมเลือกที่จะใช้เจ้าตัวต่อยไหมเพราะมันสามารถจัดการเจ้าแบบมาเดี่ยวๆได้ดีไงอันนี้น่าจะดีกว่าคราวก่อนนะเนี่ยต่อยมันผมพยายามเก็บฟีดเอาไว้อ่ะเพราะว่าไม่อยากโดนเผาเหมือนเมื่อกี้อย่างเงี้ยแล้วก็รอให้ชุดนี้มาด้วย ไม่เป็นไรความเก่งน่าจะอยู่ที่ตัวต่อยเพราะฉะนั้นช้าๆให้มันค่อยๆเดินมาก็ได้แล้วค่อยแบบเอาหมัดเนี่ยถลุงมันตอนที่มันมาถึงตัวหมัดของเรา
เก็บเงินเอาไว้ไว้สร้างขั้นตอนเอ้ยไม่ใช่ไว้สร้างวอลนะวอลนัทเราสร้างได้อีก2ครั้งเราสร้างตัวระเบิดได้อีกครั้งหนึ่งวอลนัทต้องการต้องตายแน่ๆเลยมีความรู้สึกว่าหน้ามันบูบี้เหลือเกินนะเนี่ยตรงนี้ก็ต้องสร้างเนี่ยพอไฟเริ่มโผล่แล้วถ้าโผล่มาแบบไม่เกรงใจโอ้เลย ไหวนะต้องไหวนะตามถ้าแบบว่ามองแบบไม่คิดอะไรมากเราก็ชนะแล้วเพราะว่าโอ้ยไอ้บ้านั่นมันดันมาขวางถ้าไม่คิดอะไรเราชนะแล้วเพราะว่ายังไงเจ้าเครื่องตัดหญ้าข้างหลังอ่ะมันก็จะฆ่าศัตรูหมดอยู่ดีไงเดี๋ยวนะแซนซอมมาเยอะไปไหมครับต่อยมันตัวไฟมันมาแล้วเอออัปเปอร์คัตเลยเยี่ยมข้างบนรู้สึกว่าจะเล่นความโหดที่แซนสตอร์มนะเยอะมากเกินคือสุดครับเล่นบนปล่อยเออเอาตัวตัดไปเงินเราหมดแล้วเงินเราเกลี้ยงแล้วเหลือแต่ใช้ฟีดโอเคมันแตกหน่อมาแล้วชนะเยี่ยมเลยทรมานมากครับกับด่านนี้วู้วิได้ทันตะวัน2หัวหนึ่งในตัวเจ๋งแต่เหนื่อยมากครับกับด่านเมื่อกี้อะไรอ่ะบอสใช่ไหมไว้คลิปหน้าครับได้ถ้าคุณอยากจะเจอเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันแน่คุณพึ่งให้ตัวนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะพอเท่านี้ก่อนสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดินทางมาถึง4ด่านเพื่อที่จะมาเจอกับด่านบอสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะในด่านต่อไปโอเคสำหรับทางผมก็ต้องขอลาตัวไปก่อนครับวันนี้ขอมาแบบไวๆไม่เหมือนคราวก่อนแล้วนะแล้วต่อไปก็เดี๋ยวจะมีพาร์ทต่อไปมาก็เตรียมตัวรอดูน่าจะเป็นการต่อสู้กับบอสนี่แหละไม่น่าพลาดนะงั้นก็สำหรับวันนี้ทางผมบันซ่านี่ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ